ไม่เข้าใจการแข่งขันก็จบลงไปแล้วแต่เธอยังตามฉันไปทุกที่เธอจงใจให้คนทั้งมหาวิทยาลัยเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกันเธอต้องการอะไรเธอรู้ไหมตอนนี้ไม่มีเพื่อนคนไหนอยากคบกับฉันแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่ามีตัวอัปลักษณ์โรคจิตอย่างเธอมาคอยตามฉันไงจะอิดเอียนแค่ไหนเธอรู้ไหมฉันเห็นหน้าเธอฉันก็กินข้าวไม่ลงแล้วทำให้ฉันไม่อยากมาเรียนที่นี่ต่อไปนี้ไม่ต้องมาพูดกับฉันอีกห้ามเข้าใกล้ฉันเกิน5 เมตรถ้าจำไว้เลยถ้าเธอยังไม่ยอมหยุดเอาจดหมายฉบับนี้ไปฟ้องอาจารย์หรือไปบอกกับใครฉันจะลาออกจากที่นี่ฉันจะไปหาที่เรียนอื่นฉันจะหนีไปให้ไกลไกลจากตัวอัปลักษณ์โลกจิตอย่างเธอจำเอาไว